นะคะก็มาพบกับช่องสวิฟตี้คราฟเมอร์กันอีกแล้วนี่ค่ะทุกคนเย้ก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนเราก็กลับมากับ Minecraft กันอีกแล้วนะคะซึ่งในวันนี้บุ๋มเองเนี่ยก็คิดไม่ออกนะคะว่าจะมาสอนทุกคนทำบ้านอะไรดีดังนั้นบุ๋มก็เลยคิดแชร์เล่นให้ตัวเองมาก่อนนะคะทุกคนนั่นก็คือการทำบ้านแบบจับเวลาโดยไล่ไปตั้งแต่ขนาดที่เล็กที่สุดนะคะไปจนถึงขนาดที่ใหญ่ที่สุดใน EP นี้แล้วกันนะคะทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาบุ๋มก็จะทำตั้งแต่ขนาด 2x2 3x3 4x4ไปจนถึง5x5ค่ะทุกคนมาเดี๋ยวเริ่มจากวางพื้นที่ไว้ก่อนนะคะทุกคนว่าเอ้ยนี่คือพื้นที่ที่เราจะทำบ้านนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง 2x2 ก็จะประมาณนี้อ่ะบางคนถามทำไมพี่ไม่ทำ 1x1 คือ 1x1 มันไม่สามารถวางบล็อกอันอื่นได้แล้วนะคะวางเตียงก็ไม่ได้วางแบบว่าวางได้แค่ตัวครับอะไรประมาณนั้นมันก็เลยไม่เหมาะแก่การเรียกว่าบ้านเนาะโอเคบุ๋มจะมี 2x2 อ่ะแล้วก็เว้นมาหน่อยเป็น 3x3 นะคะเอาสักประมาณนี้ปึ๊บ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 อ่ะนี่ก็จะเป็น3x3ต่อไปก็จะเป็น4x4นะคะทุกคนปึ๊บปึ๊บอ่ะนี่ก็จะเป็นขนาด4x4ก็จะเริ่มสร้างง่ายขึ้นมาหน่อยแล้วก็ในหากคลิปนี้มีคนสนใจชอบดูนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอตั้งแต่ขนาด6x6ไปจนถึง10x10กันค่ะทุกคนก็มารอดูว่าจะเป็นยังไงอ่ะนี่ก็จะเป็น4x4แล้วต่อไปขนาดที่ใหญ่ที่สุดใน EP นี้นะคะก็คือ5x5ปึ๊บ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 ก็ไม่เชิงว่าใหญ่นะ5x5ก็ยังเป็นบ้านแบบขนาดเล็กอยู่เนี่ยทุกคนปึ๊บบุ๋มจะทำไว้ฮะโอเคเราก็ได้มาทั้งหมด3ขนาดไอ้4ขนาดเป็นที่เรียบร้อยนี่ค่ะเดี๋ยวแต่ละขนาดบุ๋มจะจับเวลาตัวเองด้วยเนี่ยทุกคนว่าจะสร้างออกมากี่นาทีมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจาก 2x2 กันเลยแล้วกันนะคะทุกคน3 2 1อ่ะกดเริ่มไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะซึ่งขนาดนี้บุ๋มมองแล้วนะคะบุ๋มคิดว่าก็น่าจะเป็นบ้านที่แบบบุ๋มเคยทำให้ทุกคนดูนั่นแหละเราก็จะทำการเจาะพื้นวางอะไรแบบนี้แล้วก็ใช้วัสดุอุ๊ยไม่ได้เตรียมของมามันค่อนข้างจะช้านะคะเนี่ยปึ๊บปึ๊บอ่ะวางโต๊ะครับอ่ะแบบนี้อันนี้บุ๋มก็จะใส่เป็นกล่องนะคะทุกคนเพื่อที่เราจะได้มีที่เก็บของนั่นเองนะกล่องโอ้ยพิมพ์หาได้ง่ายกว่ากล่องอ่ะแล้วก็จะมีกล่องนี่ก็จะเป็นอุ้ยเปิดไม่ได้ไอ้บ้างั้นก็ต้องเป็นบาร์เรลแล้วแหละเพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ให้ได้มากที่สุดนะคะทุกคนปึ๊บปึ๊บโอเคจากนั้นบุ๋มก็จะใช้เป็นแทรปดอร์นะคะโดยก็จะวางแบบนี้จริงๆเนี่ยถ้าวางออกมาข้างนอกอย่างเงี้ยบางทีก็บางคนอาจจะไม่นับเป็นขนาดนี้ก็ได้นะคะแต่บุ๋มรู้สึกว่ามันก็ยังอยู่ใน 2x2 อยู่แต่ถ้าแบบจำกัดแค่2x2จริงๆมันอาจจะวางแบบนี้ไม่ได้เด้ค่ะทุกคนแบบนี้มันต้องหาวิธีวางนิดนึงปึ๊บปึ๊บอันนี้ก็จะเป็นแบบที่ไม่ได้ยากนะคะใช่เพราะว่ามันแค่2x2เองแล้วเราก็ใส่ประตูประตูบุ๋มรู้สึกว่าอันนี้ก็เพียงพอแล้วนะปึ๊บโอเคแล้วก็อาจจะใส่ไฟสักนิดนึงนะคะนี่แปะไว้แล้วตรงนี้เอายังไงใช่ไหมตรงนี้ก็อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันกับข้างนี้เลยปึ๊บคือใช้เป็นบ้านแถบดอพูดง่ายๆแล้วก็ใส่สแลบนะคะทุกคนก็จะเสร็จแล้วคืออีซี่เกินทำแบบอีซี่มากถ้าจริงๆอ่ะวางเป็นพวกแบบว่าแคมป์ไฟก็จะสวยไปอีกแบบนะคะแต่มันจะดูแบบว่าดูยุ่งยากเกินไปนี่เสร็จแล้วบ้าน 2x2 ของบุ๋มนะคะทุกคนก็จะมีลักษณะประมาณนี้ก็จะมีเป็นน้องเตียงนอนนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ขั้นต้นในการเอาชีวิตรอดทั่วไปโอเคเมื่อต่อมานะคะทุกคนก็จะเป็นขนาด 3x3 ซึ่งเราก็จะทำให้มันดูแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะทุกคน3 2 1โอเคบุ๋มจำเวลาให้ตัวเองเป็นที่เรียบร้อยมาเริ่มที่ขนาด 3x3 แบบนี้ก็คิดว่าเราน่าจะพอทำอะไรได้บ้างอยู่นะคะซึ่งบุ๋มจะเน้นเป็นบ้านที่เป็นพวกไม้นะคะทุกคนนะมันจะได้อีซี่นะคะอ่าฮะเฮ้ยได้ปะมันก็ได้อยู่นะแต่มันดู small ดูเล็กเกินเพราะว่าบุ๋มวางไอ้บล็อกพวกนี้แหละใส่ประตูสิจริงๆเราทำมันดูใหญ่กว่านี้ได้นะแต่เราไม่เน้นใหญ่ไงเราเน้นใช้งานได้ก็พอปึ๊บซึ่งข้างหน้าเนี่ยจะเพิ่มเป็นใบไม้นะคะเพื่อให้มันดูมีอะไรเพิ่มขึ้นมาจากบ้านขนาด2x2สักน้อยแล้วก็จะมี
ปลั๊กไฟนะคะข้างหน้าเอ้ยแบบนี้ส่วนที่เหลือถามว่ารู้ยังไม่ได้ทำยังไงยังค่ะก็จะเน้นใส่เป็นแทรปดอร์เหมือนเดิมค่ะทุกคนเพราะมันเป็นวิธีการที่จะทำให้บ้านเรากว้างได้มากที่สุดแล้วก็สามารถใช้ข้างในเนี่ยได้เยอะด้วยนะคะแต่ตรงนี้บุ๋มอยากใส่เป็นใบไม้แบบนี้แล้วก็อันนี้ปึ๊บ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 อืมฮึแป๊บนึงนะตรงนี้ขอแบบว่าวางอันนี้ให้หมดจริงๆก็ใส่เป็นกระจกก็ได้นะอืมใช่ไหมเฮ้ยแป๊บนึงเฮ้ยโอเคอ้าวทุกบอกอืมฮึเดี๋ยวก่อนถ้าตรงนี้บุ๋มจะใส่เป็นพวกอุปกรณ์ในการทำบ้านจะดีกว่าไหมเออเราวางเฟอร์แนนด์เราวางโต๊ะครับแล้วก็ตรงนี้ใส่แทรปดอร์ให้เรียบร้อยฮะบ้านแทรปดอร์นะคะทุกคนเน้นแทรปดอร์จริงๆแล้วก็อาจจะอยากใส่หลังคาได้ไหมเออมันจะขึ้นมาสักนิดนึงได้ไหมแต่ที่นอนนอนไงนอนข้างล่างดีกว่าถ้าเป็น2ชั้นมันจะดูเอาเปรียบเกินทุกคนซึ่งวิธีการทำบ้านของเราอะเน้นแบบมั่วของแท้นะคะเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันเกินนะคะเนี่ยหลังคาจริงๆอะถ้าไม่ใส่หลังคาข้างล่างก็อาจจะพอดีก็ได้แต่มันก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ในขนาด2คูณ2แบบที่เราต้องการปึ๊บปึ๊บอืมฮึซึ่งอันนี้บุ๋มใส่เป็นบล็อกไม้เต็มดีกว่าจริงๆมันสามารถทำให้กว้างได้มากกว่านี้อีกนะคะทุกคนนะอันนี้เล่าให้ฟังบางคนบอกทำไมไม่ทำบุ๋มรู้สึกว่ามันเป็นการทำโซดาแล้วมันคิดไม่ทันน่ะตรงนี้ทำยังไงต่อดีเอ่ยมีวิธีอื่นไหมแปลกๆจริงๆบ้านเรามันก็แปลกมาตั้งนานแล้วก็นั่นแหละมันคืออะไรเนี่ยสามคูณสามเดินเข้ามามีพื้นที่ประมาณนี้ซึ่งวิธีที่เราจะใช้พื้นที่ได้แบบดีที่สุดก็คือการทุบนะคะทุกคนเออแล้วก็ใส่เตียงใส่อะไรไปง่ายที่สุดแหละซึ่งบุ๋มก็จะวางเตียงนอนตรงนี้ตรงนี้ยังมีพื้นที่นะคะในการวางกล่องเก็บของเนี่ยไปมามันจะดูแคบนะคะเนี่ยวางที่เก็บของวางที่เก็บของแล้วจริงๆถ้าทำลงไปเป็นใต้ดินมันจะกว้างได้มากกว่านี้อีกนะคะตอนนี้บุ๋มก็เลยอยากจะเพิ่มอะไรดีแอนวิลแล้วกันจะได้มีลูกเล่นมีแอนวิลแล้วก็มีที่ปรุงยานี่เห็นเป็นไงมีลูกเล่นของจริงนี่เรียบร้อยจริงๆข้างบนตรงเนี้ยบุ๋มใส่เป็นกล่องได้นะปึ๊บปึ๊บอุ้ยอย่าเพิ่งนะมันน่าจะเปิดได้อะเพราะมันไม่ใช่บล็อกเต็มนี่ไงวางกล่องได้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ปักไฟให้เรียบร้อยเสร็จแล้วบ้านขนาด3คูณ3ของเราก็ใช้เวลาไปประมาณ4นาทีในการทำบ้าน3คูณ3คือถ้าไม่มัวแต่วางพวกแถบดอก็น่าจะไม่ถึงขนาดนั้นนะคะทุกคนนะทุกคนว่าไหมก็น่าจะไม่ถึงขนาดนั้นมาแล้วหลังต่อไปนะคะเป็นขนาด4คูณ4 3 2 1โอเคเรียบร้อยนะคะตอนนี้บุ๋มก็ได้ทำการจับเวลาไปแล้วโดยรอบนี้บุ๋มก็จะเน้นใช้เป็น2สีนี้นะคะขอเลือกสีบ้านแป๊บนึงแล้วจะเสริมเข้ามาเป็นคอปเปอร์สโตนนะคะซึ่งคอปเปอร์สโตนส่วนเสริมเข้ามาทำไมใช่ไหมมันจะให้ความรู้สึกแบบมีความแตกต่างจากเมื่อกี้หน่อยอะถึงแม้มันจะไม่ได้ต่างเยอะก็เถอะนะแต่ไปมามันจะสวยไม่สู้เขานะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรโอเคปึ๊บๆโอเคต่ำเกินแล้วเนี่ยขอเพิ่มมาอีกนิดนึงคิดว่าได้นะคะคิดว่าได้ฮะซึ่งจริงๆอ่ะบุ๋มก็ไม่ได้ฟิกนะว่าจะต้องทำเป็นบ้านอะไรทุกคนเข้าใจปะเราก็ไม่ได้ฟิกตัวเองมาดังนั้นอันนี้ต้องเข้าอันนี้ต้องเข้าแล้วก็ใส่อันนี้เป็นหลังคาอ่ะมาดูกันจะเป็นอย่างที่คิดหรือเปล่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บบ้านขนาด4คูณ4เป็นอะไรที่ได้อยู่บุ๋มว่ามันก็ได้อยู่ปึ๊บอุ๊ยไม่สิอันนี้จะเป็นนี่มารอบรอบจะบุ๋มทำโครงอะไรไปก่อนงงเหมือนกันใจหนึ่งก็อยากให้มันมี2ชั้นนะคะเพราะว่ามันจะได้ดูกว้างกว่าพวกนั้นหน่อย คือเป็น4คูณ4แบบไม่ใช่ของแท้อะทุกคน
เราก็ต้องเพิ่มมาได้นะเพิ่มได้ค่ะทุกคนแล้วแต่เราสุดท้ายมันก็แล้วแต่เราสุดท้ายมันก็คือบ้านตามใจฉันนี่บุ๋มจะสร้างขึ้นมาแบบนี้ก็ย่อมได้แล้วเราก็ใส่เป็นหลังคาแบบสแลบ งงเลยทุกคนงงเลยเอ้าสแลบมาได้ไงมาแล้วค่ะน้องแลบมาเองนี่โอเคซึ่งบุ๋มว่าถ้าจะใช้ประโยชน์ให้ได้ดีๆจริงๆอ่ะแล้วก็แค่เพิ่มน้องหญ้าเข้าไปแล้วก็ปลูกข้าวซะถูกไหมแค่นั้นเองแน่นอนเราจะไม่ลืมแทรปดอร์นะคะอ๋อฮะอุ๊ยดูว่าแป๊บนึงนะขอคิดก่อนดูว่าจะเอาแคมป์ไฟเริ่มคิดแบบให้มันดูปะแล่มปะแล่มขึ้นมาละแต่จะใส่ไปทำไมก่อนงงมันต้องขยับไอ้นี่ขึ้นมาอีกต่างหากล่ะไม่เอาไม่เอาทุกคนผ่านไปแล้ว2นาทีบุ๋มยังไม่ได้อะไรเลยกับบ้านหลังนี้แป๊บนึงนะมันได้ไหมถ้าเราจะแอดสิ่งนี้เข้ามาแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแป๊บนึงนะทุกคนเป็นกำลังใจให้บุ๋มด้วยไม่ใส่จบข้างบนนี่เป็นซุ้มขึ้นมาพอถ้ามันจะใช่มันก็ใช่ไปแล้วแต่มันไม่ใช่ทุกคนจบทุกอย่างจบด้วยใบไม้แล้วก็แทรปดอร์ซึ่งอันนี้ก็ได้นะพี่แมวอันนี้มันจะปกปิดเกินนี่ทำไมใช่ไหมนั่นน่ะสิพอมันเริ่มคิดเยอะแล้วมันเริ่มไปเรื่อยค่ะทุกคนตอนนี้อ่ะปึ๊บ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 โอเคแล้วก็เราก็ใส่กระจกแผ่นกระจกบางทีอ่ะถ้าเราไม่คิดมากมันก็อาจจะดูดีกว่านี้ แต่พอเราคิดมากนะคะทุกคนอันนี้ไม่เป็นไรแล้วก็เป็นบันไดลิงบันไดลิงนะคะหาบันไดลิงมาปีนกันเถอะก็ขึ้นไปกันเลยเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่น้องแล็บแล้วกันนะคะเพื่อไม่ให้บ้านของเรามันดูพื้นที่น้อยเนาะแล้วก็เพิ่มเป็นสแลบแล้วก็ใส่เตียงนะคะทุกคนจบเตียงสีส้มเป็นเลยนี่น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยบ้านหลังเนี้ยแล้วก็ใส่ trap door ปิดนะคะจะได้ไม่ตกลงไปฮะแล้วก็ข้างๆกันก็จะใส่เป็นเหมือนโต๊ะสักหน่อยนี่คือรวมตกแต่งในตัวเลยนะคะเนี่ยโอ้หาไม่เจอให้ตายเถอะหาไม่เจอฮะแล้วก็ใส่ไฟแคบจะไม่ทำไงหรอกบุ๋มก็เอาไว้อย่างนี้แหละก็โอเคละส่วนข้างล่างก็ปักไฟก่อนเลยตรงนี้ทำยังไงกับมันดีตรงนี้บุ๋มปิดมานะคะฮะแล้วเดี๋ยวเราแอดกระจกเข้าไปปึ๊บปึ๊บแล้วสีขาวที่บุ๋มเอามาบุ๋มไม่ได้ใช้เลยทุกคนอันนี้มันควรจะเป็นบันไดกับหัวนะมันจะได้ดูเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นก็ได้แหละถ้าเราคิดว่ามันได้ใช่คือบุ๋มก็ไม่คิดอะไรมากแล้วแหละแล้วก็ขอใส่อันนี้เฟรนช์ขึ้นมาเพื่อไรนั่นน่ะสิแล้วเราก็ใส่แคมป์ไฟอันนี้งงหนักกว่าเดิมอีกค่ะทุกคนเมื่อกี้มันดูแปลกๆขอแปะเป็นแคมป์ไฟน่าจะดูมีอะไรมากขึ้นแล้วก็ดับไฟให้เรียบร้อยอุ้ยบ้านหลังนี้แอดเวลาไปกี่นาทีเนี่ย6นาทีแล้วโอ้โหโอเคอ่ะโอเคเรียบร้อยอุ้ยอย่าเพิ่งใส่ประตูให้เรียบร้อยก่อนใส่ประตูแล้วก็อุปกรณ์ขั้นต้นก็พอนะคะไม่ได้คิดมาว่าจะตกแต่งแบบไหน ใส่อุปกรณ์ขั้นต้นให้เรียบร้อยก็จะมีเตาเผาโต๊ะครับ
มีอันนี้สักหน่อยแอนวิลสักหน่อยมีกล่องมีอันนี้ก็น่าจะเพียงพอจบปิ้งนะคะทุกคนอุ้ยตัวนี้มันเพิ่มพวกอะไรได้อีกนะเนี่ยแล้วก็แอนวิลมันจะดูอุดอู้หน่อยนะคะเพราะว่าเราพยายามให้ทุกอย่างมันอยู่ในนี้แล้วก็กล่องกล่องมองตรงนั้นไม่ได้ฮะมันจะดูติดงั้นพื้นได้ไหมแล้วก็วางบาร์เรลได้อีกอ่ะโอเคแคบนะคะดูแคบมากถ้าจับดีๆมันก็อาจจะไม่แคบขนาดนี้หรอกแต่ไว้ประมาณนี้ก่อนนะคะทุกคนนี่บ้านขนาด3กี่4คูณ4ของเราโอเคก็ใช้เวลาไปประมาณ7นาทีกันเลยทีเดียวสำหรับบ้านขนาด4คูณ4นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันกับบ้านขนาด5คูณ5กันค่อยๆทำนะคะให้มันออกมาดีที่สุดแล้วกันนะมา3 2 1โอเคบุ๋มเริ่มจับเวลาเป็นที่เรียบร้อยนะคะขนาดบ้านอันนี้บุ๋มจะขอยืมแบบนี้มาแล้วกันคือเท่าที่คิดอะบุ๋มอยากให้มันเป็นบ้านที่เป็นด้านข้างทุกคนพอจะนึกออกไหมมันจะแปลกๆหน่อยมันจะสูงประมาณนี้อ่ะฮะปึ๊บ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 แต่อันนี้มันเยอะเกินงั้นก็ใส่แค่4พอแล้วเราก็ใส่เป็นไม้ขาวนะคะรอบนี้บุ๋มจะใช้เป็นไม้ขาวอุ้ยแต่ว่าจริงๆเรามีพวกแบมบูมีพวกอย่างอื่นด้วยนะอันนี้จะใช้หลังคาแบมบูแล้วกันโอเคแล้วอันนี้บุ๋มก็จะใส่เป็นกระจกไปเลยนะคะทุกคนเพราะว่าอยากให้มันดูกว้างปึ๊บก็อย่างนี้ดีกว่ามันจะได้ดูมินิมอลมินิใจแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นมาแบบไม่ได้อะไรมากมายแล้วก็ใส่กระจกส่วนฝั่งนี้ก็ทุกอย่างมันก็จะเหลือแค่มุมแล้วแบบฝั่งละอันนะคะทุกคนเพราะมันเป็นบ้านที่ทุกฝั่งเท่ากันหมดเลยใช่ไหมล่ะคือต่อให้มันขนาด 5x5 มันก็ยังไม่ดูเป็นบ้านที่กว้างที่สุดอยู่ดีนะคะทุกคนหลังคาปึ๊บโอเคประมาณนี้จริงๆหรือว่าเราจะใช้เป็นหินพวกนี้ดีมันก็จะดูมีมิติไปอีกแบบนะใช่ไหมบุ๋มคิดแบบนั้นทุกคนคิดมันบุ๋มไหมนี่เราแบบว่าแค่ตรงนี้ก็พอก็ยังดีแต่อันนี้บุ๋มจะเปลี่ยนหลังคาให้มันดูสามารถอยู่ข้างบนได้อีกนะคะทุกคนถ้าเราเปลี่ยนหลังคามาดูกันว่าข้างบนจะสามารถกว้างกว่าตรงนี้ได้หรือไม่ซึ่งอันเนี้ยมันดูแบบแปลกๆจริงๆมันก็แปลกทุกอันนั่นแหละที่บุ๋มทำเนี่ยเพราะว่ามันมาด้วยความแบบมึนงงถ้าเราคิดว่าได้มันก็ต้องได้โอเคต่อไปฝั่งนี้ปึ๊บอุ้ยไม่ใช่ต้องเป็นบล็อกก่อนบล็อกแล้วก็บันไดปึ๊บปึ๊บชาเลนจ์นี้ก็เป็นชาเลนจ์ของคนคิดคอนเทนต์ไม่ออกนะคะโอเคถึงเราจะคิดคอนเทนต์ไม่ออกแต่เราก็อยากลงคลิปให้ทุกคนดูนะเห็นปะล่ะแล้วก็อันนี้ปึ๊บซึ่งตรงนี้เนี่ยบุ๋มรู้สึกว่าเราจะแอดบางสิ่งเข้าไปนั่นก็คือกระจกนะคะแล้วก็เอาแสลบออกมาฮะให้เป็นลักษณะนี้นะคะส่วนข้างบนเราก็วางเป็นปกติขอปิดให้เรียบร้อยฝั่งนี้ก็อยากจะทำคล้ายๆกันปึ๊บปึ๊บแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบอีกฝั่งนึงไงแล้วก็ตรงนี้บุ๋มก็จะวางอันนี้ให้เรียบร้อยแล้วเราก็ปิดให้เรียบร้อยด้วยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเหลือแค่นี้พอโอเคนี่ก็ได้อยู่ทุกคนแล้วก็ใส่กระจกเข้าไปเลยเย้ ได้สิ่งที่ต้องการมาเป็นที่เรียบร้อยแต่ต้องการความโปร่งแล้วก็สามารถทำแบบนี้ได้ค่ะตรงนี้ใส่เป็นบันไดกับหัวไปแทนเพราะว่าตรงนี้มันเป็นบล็อกเต็มไงถ้าเราหันหลังแบบเนี้ยมันก็จะเป็นบล็อกเต็มข้างนอกอยู่ดีอ่ะเสร็จแล้วบุ๋มก็จะวางเป็นสแลบนะคะเหมือนเดิมให้มันมีแค่มุมเดียวขึ้นตรงนี้แล้วกัน
แล้วเราก็ใส่บันไดลิงเข้าไปรู้สึกว่าหลังนี้บุ๋มจะไม่คิดเยอะเนาะแล้วมันดูน่าจะใช้การได้มากกว่าหลังเมื่อกี้อยู่หลังเมื่อกี้มันดูลุกลนเฮ้ยอยู่ดีได้อยู่นะแล้วก็แอดพวกนี้เข้าไปเพิ่มนะคะทุกคนเฮ้ยว่าเป็นเล่นบอกเลยว่าหลังนี้จึ้งสุดในบรรดาบ้านทุกหลังด้วย 5x5 จึ้งที่สุดแล้วนะคะทุกคนปึ๊บปึ๊บทางเข้ามันก็อาจจะดูคับแคบหน่อยอ่ะโอเคเรียบร้อยมาใส่อุปกรณ์ขั้นต้นแล้วก็ปักไฟให้เรียบร้อยกันค่ะการจัดอุปกรณ์ของบุ๋มมันอาจจะแบบว่าขัดใจบางคนหน่อยนะคะทุกคนก็นั่นแหละมันเป็นการสร้างแบบว่าทำชาเลนจ์อ่ะมันไม่ได้ออกแบบมาก่อนนะคะวันนี้พูดตรงๆเลยว่าไม่ได้มีการออกแบบมาก่อนแบบจริงๆวางอันนี้บนนี้นะบุ๋มก็วางเป็นอันนี้แล้วตรงกลางบุ๋มวางอะไรดี Enchant Book ดีกว่า Enchant Table มาดูได้ใช้แล้วก็เป็นที่ปรุงยาสักหน่อยไหมเผื่อได้ใช้เหมือนกันก็พอได้แล้วถามว่าที่เก็บของอยู่ไหนแน่นอนเราจะใช้บาเรลนะคะบาเรลซะส่วนใหญ่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วเผลอไปเอาไฟตัวเองออกโอ้ยถามจริงอันนี้ต้องปักถอดเอาเพราะว่าเป็นอันนี้เป็นแสลบนะคะทุกคนแล้วก็จะเพิ่มตรงนี้ได้อีกอ่ะแล้วก็ใส่เป็นประตูจริงๆตรงนี้สามารถเปลี่ยนเป็นบาเรลได้หมดเลยนะเราสามารถมีพื้นที่สำหรับอะไรแบบนี้ได้เฮ้ยประตูเมื่อกี้บุ๋มวางเป็นประตูอะไรนะประตูธรรมดาเนาะโอเคแล้วพอมาถึงข้างบนแน่นอนน้องก็คือที่นอนนะคะซึ่งนี่จะเป็นบ้านหลังแรกที่บุ๋มรู้สึกว่ามีพื้นที่สำหรับการนอนมากที่สุดในทุกๆหลังเลยนะคะทุกคนซึ่งบุ๋มก็จะใส่เป็นอะไรที่มันจำเป็นเหมือนเดิมนะคะอาจจะไม่ได้เป็นกล่องสวยงามนะคะทุกคนแต่มันมีสิ่งนี้เพื่อเราจะได้เก็บของได้ด้วยแล้วก็วางไฟได้ด้วยแล้วเราก็ยังสามารถใส่อะไรอีกดีรูปหน่อยละกันเพนติ้งใส่รูปภาพน่ารักสุดคิวต์เข้ามาโอเคส่วนปลายเตียงจริงๆสามารถวางเป็นกล่องได้อีกนะคะถ้าแบบใครที่เก็บของไม่พอเก็บของได้อีกจุกๆนะคะทุกคนและแถมตรงนี้บุ๋มก็จะใส่เป็นแท็บดอปิดไอ้ได้อีกอีกอันนึงก็วางเป็นที่วางชุดก็ได้ Armor Stand นะคะเอามาแล้วก็ใส่ชุดเพชรเราไปเลย เป็นชุดเพชรกันเลยทีเดียวปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็ปักไฟข้างบนได้อีกเรียบร้อยซึ่งมันก็จะดูแคบหน่อยแต่บุ๋มว่ามันได้ประมาณนี้แหละก็ไม่ได้มีอะไรมากคิดไม่ออกว่าจะใส่อะไรอีกดีอ่ะทุกคนก็ประมาณนี้สำหรับบ้านขนาด 5x5 นะคะทุกคนคิดว่ายังไงกันบ้างก็มีทั้งหมด4ขนาดในวันนี้สามารถโหวตกันได้นะคะก็จะมีตั้งแต่ขนาด 2x2 3x3 4x4 แล้วก็ 5x5 ทุกคนคิดว่าบ้านหลังไหนบุ๋มสามารถสร้างได้แบบว่ามีพื้นที่ใช้สอยทุกอย่างโอเคสำหรับขนาดบ้านที่สุดก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะทุกคนหรือว่าชอบหลังไหนหน้าตาดูดีอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์กันมาได้สำหรับวันนี้บุ๋มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายวู้ฮู้